สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการนะคะในรายวิชานาฏศิลป์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่นะคะในเรื่องของรำวงมาตรฐานนั่นเองค่ะและสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะก็คือมาตรฐานส 3.1 นั่นเองนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ก็คือแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ค่ะและสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะมี3ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ค่ะอธิบายความเป็นมาและรูปแบบของการแสดงรำวงมาตรฐานได้2ค่ะปฏิบัติท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยและเพลงรำซิมารำได้ถูกต้องและ3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของการแสดงรำวงมาตรฐานค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยคือการแสดงอะไรคะยอดเยี่ยมมากค่ะการแสดงรำวงนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าอันนี้คือการแสดงรำวงเก่งมากค่ะหลายคนก็คือสังเกตได้จากลักษณะของภาพนั่นเองนะคะก็คือมีลักษณะที่เดินเป็นวงกลมนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงดังกล่าวเนี่ยจัดอยู่ในประเภทใดนักเรียนทราบไหมยอดเยี่ยมมากค่ะจัดอยู่ในประเภทของการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่นั่นเองค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันค่ะนักเรียนคะการแสดงที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า2คนขึ้นไปมีความสวยงามของการแสดงอยู่ที่การร่ายรำนะคะที่มีความพร้อมเพรียงของผู้แสดงเรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเรียกว่าการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่นั่นก็คือรำวงมาตรฐานมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่ารำวงมาตรฐานเนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากอะไรแน่นอนเลยนะคะรำวงมาตรฐานเนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากการเล่นรำโทนของชาวบ้านนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่ารำวงมาตรฐานเนี่ยมีทั้งหมดกี่เพลงอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะรำวงมาตรฐานนะคะก็คือมีทั้งหมด10เพลงนะคะดังนี้ค่ะ1ก็คือเพลงงามแสงเดือนนะคะเพลงชาวไทยเพลงรำซิมารำนะคะเพลงคืนเดือนหงายเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงหญิงไทยใจงามเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงยอดชายใจหาญและเพลงบูชานักรบนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องของการแสดงความเคารพในการรำวงมาตรฐานค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าการแสดงความเคารพในการรำวงมาตรฐานเนี่ยปฏิบัติอย่างไรคะยอดเยี่ยมมากค่ะก่อนเริ่มแสดงนะคะฝ่ายหญิงพนมมือและฝ่ายชายเป็นผู้รับไหว้นะคะหรือฝ่ายหญิงปฏิบัติท่าถอนสายบัวนะคะแล้วก็ฝ่ายชายโค้งคำนับค่ะได้ทั้ง2 อย่างเลยนะคะแล้วก็ก่อนเริ่มรำในแต่ละเพลงค่ะดนตรีจะบรรเลงนำ1วรรคเพื่อให้การเดินย่ำเท้าเนี่ยมีความพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อรำจบนะคะฝ่ายชายเป็นฝ่ายเดินมาส่งฝ่ายหญิงนั่นเองนะคะแล้วก็แสดงความเคารพซึ่งกันและกันค่ะค่ะนักเรียนคะและนี่ก็คือบทเพลงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะเด็กๆคะและเด็กๆทราบไหมคะว่าเพลงชาวไทยเนี่ยใช้ท่ารำใดประกอบการแสดงคะยอดเยี่ยมมากค่ะท่ารำที่ใช้นะคะก็คือ ท่าชักแป้งผัดหน้านั่นเองนะคะการปฏิบัตินะคะก็คือสามารถทำได้ดังนี้นะคะผู้แสดงค่ะยืนเต็มเท้าด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาเหลื่อมเท้าซ้ายนะคะแล้วก็มือซ้ายค่ะตั้งวงระดับปากทั้งชายและหญิงเลยนะคะส่วนมือขวาค่ะจีบปลกข้างระดับแง่ศีรษะนะคะแล้วก็เอียงศีรษะทางด้านขวาค่ะลดแขนแล้วก็เลื่อนมือขวาเนี่ยลงมาที่ระดับอกแล้วก็ปล่อยจีบเป็นแบมือนะคะเป็นจีบหงายแล้วก็หงายลงนะคะเป็นตั้งวงหงายลงนั่นเองส่วนมือซ้ายค่ะจีบคว่ำก็เลื่อนมาเป็นจีบปลกข้างด้านซ้ายนะคะส่วนมือขวาตั้งวงค่ะแล้วก็ศีรษะก็กลับเปลี่ยนมาเอียงซ้ายนั่นเองแล้วก็ลดแขนเลื่อนมือมาอยู่ระดับอกแล้วก็มือซ้ายปล่อยจีบเป็นแบหงายมือขวาจีบคว่ำค่ะปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมาจนกระทั่งจบเพลงนั่นเองค่ะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตท่ารำประกอบเพลงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะก็คือใช้ท่าชักแป้งผัดหน้านั่นเองนะคะซึ่งปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นที่มือขวาค่ะจะจีบปลกข้างนะคะระดับแง่ศีรษะมือซ้ายค่ะจะตั้งวงด้านหน้าระดับปากนะคะแล้วเราจะเริ่มย่ำเท้าเดิมที่เท้าซ้ายก่อนนะคะเท้าซ้ายขวาสลับกันตามจังหวะนะคะเด็กๆดูนะย่ำหนึ่งพร้อมกับเดินมือสองสามพอจังหวะที่สี่ปล่อยมือลงนะคะมือจีบก็จะปล่อยออกเป็นวงหงายลงมือที่ตั้งวงก็จะเป็นจีบคว่ำนะคะอันนี้คือจังหวะที่สี่แล้วก็พอจังหวะห้าหกเจ็ดแปดก็คือจะจบที่มือซ้ายจีบปกข้างมือขวาตั้งวงด้านหน้าระดับปากนั่นเองนะลองดูใหม่นะคะย่ำไปย่ำหนึ่งสองสามปล่อยสี่พลิกขึ้นห้าหกเจ็ดตั้งแปดลักษณะนี้ค่ะและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ไปชมการสาธิตการแสดงท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยสวยงามใช่ไหมล่ะคะและก็นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเพลงรำวงมาตรฐานเพลงถัดไปกันค่ะรำวงมาตรฐานเพลงถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือรำวงมาตรฐานเพลงรำซิมารำนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบทเพลงรำซิมารำนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเพลงรำซิมารำเนี่ยใช้ท่ารำใดประกอบการแสดงคะยอดเยี่ยมมากค่ะท่ารำสายนั่นเองนะคะที่เป็นท่าประกอบการแสดงเพลงรำซิมารำนั่นเองค่ะซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะก็คือแขนทั้งสองข้างจะต้องตึงนะคะโดยมือขวาหงายระดับไหล่นะคะส่วนมือซ้ายคว่ำแล้วก็วาดแขนลงระดับเอวนั่นเองพร้อมกับพลิกมือขวาหงายขึ้นระดับไหล่ค่ะปฏิบัติสลับกันเช่นนี้จนกระทั่งจบเพลงเลยในส่วนของจังหวะเท้าค่ะก็คือก้าวเท้าย่ำไปตามจังหวะเพลงเมื่อถึงคำร้อง เล่นอะไรให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมขำนะคะฝ่ายหญิงอะค่ะจะต้องหันกลับหลังนะคะแล้วก็ตามจังหวะเพลงเลยแล้วก็หมุนสลับที่ไปทางฝั่งซ้ายนะคะโดยเปลี่ยนที่กับฝ่ายชายนั่นเองเป็นลักษณะของครึ่งวงกลมค่ะและเมื่อถึงคำร้องที่ว่ามาสิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอ๋ยฝ่ายหญิงก็จะต้องหมุนตัวกลับหลังหันกลับไปทางด้านขวาแล้วก็เดินวนกลับมาที่เดิมนะคะส่วนฝ่ายชายก็เดินตามฝ่ายหญิงต่อไปจนกระทั่งจบเพลงนั่นเองค่ะและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมการสาธิตท่ารำประกอบเพลงรำวงมาตรฐานเพลงรำซิมารำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะค่ะและสำหรับท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงรำซิมารำนะคะจะใช้ท่ารำสายค่ะซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะท่ารำสายนะคะทั้งสองข้างนะแขนทั้งสองข้างต้องกางแขนแล้วก็ตึงแขนระดับไหล่นั่นเองนะคะมือขวาค่ะจะตั้งวงนะคะส่วนมือซ้ายก็จะตั้งวงแต่ว่าจะเป็นวงหงายลงค่ะแล้วก็เท้าจะย่ำตามจังหวะเราจะเพียงแค่สายมือลงนะคะมือที่ตั้งวงว่าลำแขนลงมาแล้วก็พลิกขึ้นนะคะมือที่ขึ้นก็พลิกลงนะสลับกันขึ้นลงในลักษณะนี้นะคะเรียกว่าท่ารำสายค่ะเด็กๆลองดูนะคะตามจังหวะเพลงนะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะจะพลิกตัวหันนอกหันในตามจังหวะดูนะคะรำมาสิมารำเลิงระบำกันให้สนุกพลิกข้างยามงานเราทำงานจริงๆไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็นคุกถึงยามว่างเราจึงรำเล่นตามเชิงเชนให้สร้างทุกข์ตามเยี่ยงอย่างตามยุคเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมผู้หญิงกับตัวเล่นอะไรให้มีระเบียบสลับที่กับผู้ชายให้งามให้เรียบจึงจะคมคำพลิกตัวกลับมาสิมากับที่เดิมเจ้าเอ้ยมาฟ้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอ่ยและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมการสาธิตคลิปวิดีโอท่ารำนะคะเพลงรำซิมารำถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์เปรียบเทียบรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยและก็เพลงรำซิมารำนะคะว่ามีความเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรเป็นแผนภาพความคิดดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาเนี่ยจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะรำวงมาตรฐานนะคะเพลงชาวไทยท่ารำที่ใช้ประกอบเพลงก็คือท่าชักแป้งผัดหน้านั่นเองนะคะส่วนเพลงรำซิมารำนะคะท่ารำที่ใช้ประกอบเพลงก็คือท่ารำสายนั่นเองนะคะทั้งเพลงชาวไทยแล้วก็เพลงรำซิมารำค่ะมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือรำเป็นคู่ชายหญิงทีละหลายคู่นะคะมีท่ารำเป็นมาตรฐานทำความเคารพกันก่อนการแสดงแล้วก็หลังการแสดงด้วยค่ะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะก็แบ่งออกเป็นนะคะในเรื่องของการแสดงความเคารพก่อนการแสดงผู้ชายก็คือพนมมือไหว้นะคะกรณีที่ผู้หญิงพนมมือไหว้แล้วก็โค้งคำนับในกรณีที่ผู้หญิงถอนสายบัวค่ะในส่วนของผู้หญิงค่ะก็คือถอนสายบัวก็ได้หรือว่าพนมมือไหว้ก็ได้นะคะแล้วก็การแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะก็คือใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้านั่นเองนะคะแล้วก็เพลงรำซิมารำค่ะก็คือใช้ท่ารำสายนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 6-8 คนหรือ 3-4 คู่นั่นเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยตกลงกันนะคะว่าใครจะรำเป็นฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงในกรณีที่ผู้หญิงคู่กับผู้หญิงนะคะจากนั้นค่ะก็ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานประกอบเพลงชาวไทยและก็เพลงรำซิมารำให้ถูกต้องอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็มีความพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ประเมินผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกนะคะดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและครูก็มีเกณฑ์การปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือเกณฑ์ประเมินการปฏิบัตินะคะนักเรียนในเรื่องของการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนฝึกปฏิบัติการแสดงรำวงมาตรฐานกันได้เลยค่ะโอ้โหครูแอบเห็นนะคะหลายกลุ่มนะคะมีความพร้อมเพียงแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะรำเข้าคู่กันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะเป็นการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า2คนหรือ2คู่ขึ้นไปนะคะความสวยงามของการแสดงเนี่ยอยู่ที่การร่ายรำที่มีความพร้อมเพรียงกันนะคะของผู้แสดงเป็นการแสดงนาฏศิลป์ของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยและก็เพลงรำซิมารำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนค่ะนำเสนอการแสดงรำวงมาตรฐานของกลุ่มตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของกลุ่มตนเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนนำเสนอการแสดงรำวงมาตรฐานของกลุ่มตัวเองกันได้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเด็กๆครูเห็นนะแต่ละกลุ่มมีความพร้อมเพรียงสวยงามมากเลยทีเดียวแล้ววันนี้ค่ะครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะมาดูกันค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนของเรานั่นเองนะคะแบบประเมินผลการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะความถูกต้องของท่ารำนะเพื่อนก็ประเมินได้ดีเลยความสอดคล้องของจังหวะในการรำก็ดีเช่นเดียวกันนะคะความพร้อมเพรียงในการรำดีค่ะแล้วก็ความสวยงามของลีลาท่ารำนะคะก็ดีเช่นเดียวกันและสุดท้ายค่ะความกล้าแสดงออกนะคะก็ทำได้ดีทีเดียวเลยนะคะนักเรียนมีแนวทางพัฒนาการรำวงมาตรฐานให้มีความอ่อนช้อยสวยงามได้อย่างไรเพื่อนก็อธิบายมานะคะก็คือ1ค่ะ ฝึกเรียนแบบตามตัวอย่างเช่นเพื่อนที่รำสวยหรือดูจากวิดีทัศน์นะคะ2ค่ะให้เพื่อนที่รำสวยสอนให้นะคะแล้วก็3ค่ะหมั่นฝึกซ้อมท่ารำวงมาตรฐานเป็นประจำนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนที่ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะค่ะนักเรียนคะมาถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยเพลงรำซิมารำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนค่ะครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนดังต่อไปนี้ค่ะมาดูที่คำถามแรกกันเลยค่ะก่อนการแสดงรำวงมาตรฐานนักเรียนคะควรปฏิบัติตามข้อใดก่อนการแสดงรำวงมาตรฐานควรปฏิบัติตามข้อใดมีตัวเลือกค่ะ 1. จับมือ 2. ปรบมือ 3. โบกมือหรือ 4. พนมมือไหว้แสดงความเคารพข้อใดถูกต้องคะนับ 1 23 ยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือพนมมือไหว้แสดงความเคารพนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมาค่ะถ้ารำชักแป้งผัดหน้าใช้แสดงรำวงมาตรฐานในเพลงใดถ้ารำชักแป้งผัดหน้าใช้แสดงรำวงมาตรฐานในเพลงใด 1. เพลงงามแสงเดือน 2. เพลงหญิงไทยใจงาม3. เพลงดอกไม้ของชาติหรือ 4. เพลงชาวไทยข้อใดถูกต้องคะ 1. 2. 3. ยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกก็คือเพลงชาวไทยนั่นเองนะคะเด็กๆคะคำถามของครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมาดูคำถามข้อถัดมากันเลยเนื้อเพลงชาวไทยให้ข้อคิดในข้อใดเนื้อเพลงชาวไทยให้ข้อคิดในข้อใดคะ 1. ชาวไทยควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 2. ชาวไทยควรผ่อนคลายด้วยการเล่นสนุกสนาน 3. ชาวไทยควรคลายความทุกข์ด้วยการเล่นรำวงหรือ 4. ชาวไทยควรปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องคะติ๊กตอกติ๊กตอกแท้แดนคำตอบที่ถูกก็คือชาวไทยควรคลายความทุกข์ด้วยการเล่นรำวงนั่นเองค่ะเด็กๆคะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีเลยเพลงรำซิมารำใช้ท่ารำในข้อใดเพลงรำซิมารำใช้ท่ารำในข้อใด 1. ท่ารำสาย 2. ท่ารำยุงฟ้อนหาง 3.ท่ารำช้างประสานงาหรือ 4. ท่ารำชะนีร่ายไม้นักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องคะติ๊กตักติ๊กตักปิ้งถูกต้องนะคะคำตอบก็คือท่ารำสายนั่นเองยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ประเภทของรำวงมาตรฐานไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำคลิปวิดีโอนะคะการแสดงท่ารำวงมาตรฐานของกลุ่มตนเองอะค่ะแล้วก็นำไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น LINE YouTube Facebook Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ที่ได้พบเห็นนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ